สำหรับในช่วงนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตนำเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อสำคัญค่ะนะคะสำคัญมากๆเลยสำหรับทุกท่านนะคะในการที่จะรับทราบนั่นก็คือเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้า career path ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อมรเรศภูมิรัตน์เมธีวิจัยอาวุโสสกว.และท่านยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะครับคุณแม่ครับก็เรียนอาจารย์คอมกริตจากสกวนะฮะท่านอธิการจำรัดอาจารย์สุภาวันนี้ได้ตำแหน่งใหม่เฮดโค้ชฟังเพราะนะเฮดโค้ชก็ขอบคุณอาจารย์สุภากับอาจารย์สาวิตรีที่ชวนให้มาคุยวันนี้นะฮะผมคงใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะเกินก็คุยเรื่อง career path เส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ในมหาลัยก็อาจารย์รุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นใหม่ครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะแต่ว่าลองเอาไปคิดดูถ้าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็คิดซะว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันแต่ว่าก็อยากจะขอถามอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะทำไมถึงอยากเป็นอาจารย์ในมหาลัยผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จบปริญญาเอกกลับมาแล้วเป็นได้หลายอย่างเป็นนักวิจัยเฉยๆก็ได้ทำงานส่วนตัวก็ได้แต่อยากเป็นอาจารย์มหาลัยคงเป็นเพราะว่าชอบสอนแล้วก็อยากถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาตลอดจนสังคมทั่วไปอาจจะเป็นว่าอยากทำวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าความมีอิสระในวิชาชีพค่อนข้างสูงผมไม่ทราบว่าเหตุผลของท่านอาจารย์ใหม่คืออะไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมเชื่อว่าสังขารเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่การเป็นอาจารย์มหาลัยถูกละถ้าจุดหมายของท่านคือ1ใน3นี้หรือทั้ง3อย่างนี้ผมคิดว่าการที่เข้ามาเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นเรื่องที่คิดถูกจริงอยู่เป็นอาจารย์มหาลัยคงอยากจะสอนแต่ผมขอเรียนเตือนนิดนึงอย่าสอนเยอะสอนแต่น้อยสอนอย่างมีคุณภาพสอนให้เด็กคิดเป็นทำเป็นหน้าที่ของอาจารย์ใหม่ผมอยากว่าอย่ารับอาสาไปสอนมากนักมหาลัยน่าจะมีระบบ TA เข้ามาช่วยสอนมหาลัยน่าจะมีระบบtutoringเข้ามาช่วยลดภาระอย่าอาจารย์ใหม่ๆเข้ามามักจะไฟแรงอยากสอนอยากคุมแลบอยากเจอนักศึกษาดีแต่อย่าทำเยอะมากนักมันจะเปลืองเวลาทำแต่อย่าทำมากควรจะทุ่มเทให้กับการวิจัยแล้วก็พยายามตีพิมพ์ผลงานอย่างมีคุณภาพอาจจะถ่ายทอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวเราจะพูดถึงคำว่าอาจจะค่อนข้างยาวแต่ว่าทำงานวิจัยแล้วก็พยายามตีพิมพ์หาแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ภาคภูมิใจกับอาจารย์แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหารสักวันหนึ่งถามอาจารย์จำรัดก็ได้สักวันหนึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถามอาจารย์สุภาก็ได้สักวันหนึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่รอไอ้วันนั้นให้มันยาวนิดหนึ่งระยะแรกนี่พยายามหลีกเลี่ยงผมเคยเป็นนักวิจัยผมเคยเป็นอาจารย์แน่นอนผมเคยเป็นนักบริหารผมนั่งคุยตรงนี้ได้ทั้งวันว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นหลีกเลี่ยงผู้บริหารเพราะอะไรคือผู้บริหารใช้เวลาเยอะฟังดูเหมือนกับโก้อธิการนายกสภามันพอจริงๆถ้าเราไม่ใช่อ่ะมันใช้เวลาเยอะ
แล้วก็ในระยะแรกๆพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บริหารอย่าเป็นเลยหัวหน้าภาคอย่าเป็นเลยคณบดีอย่าเป็นเลยอธิการบดีเป็นอาจารย์ดีกว่าในระบบมหาลัยอาจารย์ใหญ่ที่สุดเลยคนไปเป็นผู้บริหารคือคนรับอาสาเข้าไปรับใช้หน่วยงานเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระของคุณลดน้อยลงไปเยอะคุณใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ควรจะทำค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์นั้นดีแล้วถ้าหากว่านี่คือเหตุผลทั้ง3ข้อการเป็นอาจารย์มหาลัยวิจัยสอนแล้วก็ไม่เป็นผู้บริหารมีความเป็นอิสระท่านมีหน้าที่ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายที่ภาครัฐได้ตั้งไว้จะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้เราเป็นคนไทยเราคงจะต้องพยายามทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน agriculture industry key คือ innovationจำเป็นที่ประเทศไทยต้องสร้างอินโนเวชันและอินโนเวชันไม่เกิดถ้าหากว่าไม่มีคน Middle Income Trap ที่ประเทศไทยติดอยู่จะต้องผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะไปถึงอินโนเวชันเพราะนั้นการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลตระหนักดีคุณสวิทย์เมสันซีพูดนานแล้วตั้งแต่ก่อนก็ไปเป็นรัฐมนตรีก่อนไปเป็นนักการเมืองว่าประเทศไทย 4.0 คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ value based economy ขับเคลื่อนด้วย innovation แล้วก็จะเป็นประเทศไทย 4.0 ไม่ได้ถ้าไม่มีคนไทย 4.0 ไม่เป้าเพราะนั้นการเป็นอาจารย์มหาลัยมีหน้าที่2 อย่างหลักๆในการพัฒนาทรัพยากรอันแรกคือพัฒนาตัวอาจารย์เองให้มี innovative ให้ตัวพัฒนาตัวอาจารย์เองให้เป็นอาจารย์ 4.0 จากนั้นก็มีหน้าที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักศึกษา 4.0 ให้ได้ส่วนจะไปพัฒนาสังคมเรื่องนั้นเอาไว้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นการเป็นอาจารย์มหาลัยท่านต้องการเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยเหตุผล3หลักใหญ่และก็มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนานักศึกษาให้เป็น 4.0 Middle Income Trap Country จะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าจะหลุดพ้นจาก Middle Income Trap ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะมี Innovation Innovation เป็นของแปลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ง่ายนะฮะการเกิดนวัตกรรมการเกิด Innovationเป็นการพัฒนาอะไรใหม่ๆมันจะต้องมีแอตโมสเฟียร์ที่ถูกต้องแอตโมสเฟียร์นี้อาจจะอยู่ที่มหาลัยเกษตรที่มีต้นไม้เยอะแยะอาจจะอยู่ในสถานที่ที่วิสเทคอยู่ที่ระยองซึ่งบรรยากาศโอ้โหเอื้อสำหรับการสร้างนวัตกรรมมหาศาลอาจจะต้องมีสติมูเลชันเป็นตัวอินดิวส์มันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมให้ได้หลายๆคนถามว่าทำไมคนเราถึงอินโนเวททำไมอิสราเอลถึงบอกว่าเป็นอินโนเวทีฟเนชั่นทำไมสตาร์ทอัพเกิดในอิสราเอลเยอะๆทั้งที่ประเทศรบกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดครีเอทิวิตี้อะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดแต่ละบุคคลหรือกรุ๊ปหรือคอมมูนิตี้มีความอยากรู้อยากเห็นอยากกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้เกิด innovation อาจจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจต้องการรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องการอะไรใหม่ๆอาจจะขึ้นอยู่กับทางด้าน psychology ทางด้านบริการอันนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าไอเดียที่จะเกิด innovation ได้จะต้องผ่านการยอมรับของสังคมเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำก็คือคิดแล้วก็คิดในการทำวิจัยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคิดมาซึ่งได้ที่โจทย์วิจัยที่เหมาะสมที่สำคัญที่จะตอบความปรารถนาของตัวเองได้ตอบความปรารถนาของประเทศได้
งานวิจัยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือใหญ่โตมโหฬารไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือ20ล้าน30ล้านถ้ามีก็ดีแต่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีนักเรียนเยอะแยะมากมายมีก็ดีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองจะต้องสามารถที่จะมีเวลาที่จะนั่งคิดถ้าหากว่าเราไปรับอาสาทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นซะเยอะแยะจนกระทั่งไม่มีเวลานั่งคิดเพราะว่าเราทำร้ายตัวเองเพราะนั้นอาจารย์ใหม่ทุกท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เครื่องมือราคาแพงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ามีนักศึกษาหรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยงานเยอะแยะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวท่านเองที่ให้เวลากับท่านเองคิดแล้วก็คิดแล้วก็จะได้มาซึ่ง imagination creativity และในที่สุดก็เป็น innovation ตัวอย่างลุยส์พาสเซอร์บอกว่า chance favor prepare mind prepare mind นี่คือคนที่ให้เวลากับตัวเองในการคิดการค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเมื่อนานมากแล้วมันคงไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเมื่อตอนนั้นอเล็กซานเดอร์เฟลมิงไม่ได้คือเรื่องมันยาวนิดนึงเขาต้องการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสเตฟิโลคอคัสออเรียสอันนี้อาจารย์สาวิตรีรู้ดีจากนั้นเขาก็สเปรดเพลทแล้วเขาก็บอกว่าถึงเวลาที่ฉันจะไปเวเคชั่นแล้วเห็นไหมเวเคชั่นสำคัญนะแต่ต้องให้เวเคชั่นไม่ว่าจะไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปไหนก็ตามแต่เวเคชั่นของท่านก็คือเวลาที่คุณให้ตัวเองไปนั่งคิดอเล็กซานเดอร์ไปวีเคชั่นกลับมาถึงเขาเจอเพลทแบคทีเรียของเขาถูกคอนแทมิเนตด้วยเชื้อราผมเป็นไมโครไบโอโลจิสต์ถ้าผมเป็นอเล็กซานเดอร์เฟรมิงผมคงปาทิ้งไปแล้วเอาเข้าออโตคลีฟล้างแต่ไม่ใช่เขามองดูแล้วปรากฏว่ามันมีเชื้อราที่เกิดขึ้นที่เป็นคอนแทมิเนชั่นและตัวนี้เป็นตัวที่ฆ่าแบคทีเรียเท่านั้นเองอะเขาไม่ได้มีเครื่องมือ20 30ล้านเลยเขามีหัวสมองถามว่าทำไมเชื้อราถึงฆ่าแบคทีเรียได้นั่นก็ที่มาของอุตสาหกรรมแอนติบาติกทั้งหมดทั่วโลกเห็นไหมอินโนเวชันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอเล็กซานเดอร์เฟลมิงไปเวเคชั่นถ้าไม่ไปเวเคชั่นเชื้อไม่ถูกคอนแทมิเนตเป็นเพราะว่ากลับมาแล้วเขาคิดว่าทำไมมันถึงคอนแทมิเนตจากนั้นอุตสาหกรรมแอนติบายติกโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นล้านกี่ร้อยล้านเกิดขึ้นเพราะว่าถูก identification ของเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์เฟลมิงแน่นอนมันมีงานเกิดขึ้นเยอะนี่คือบทบาทของความคิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เวลากับความคิดเยอะๆผมยกตัวอย่างอีกอัน polymerase chain reaction คือการทำ in vitro DNA synthesis in vivo DNA synthesis เกิดขึ้นทั่วไปเซลล์ดอกไม้เซลล์ตัวคนแบ่งตัวเกิด DNA synthesis in vivo DNA แยกสายเกิด semi-conservative replication ออกมาเป็น2อันแต่ in vitro ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือเอา DNA มาแล้วก็เอานิโคลไทด์มาเอาเอนไซม์มาใส่ในรอทดลองแล้วก็ผสมหลายคนพยายามจะคิดแต่คิดไม่ออกจนกระทั่งวันหนึ่งเมอร์ลิสติดรถอยู่ที่อเมริกา Northern Californiaเขาติดรถอยู่บนเอิญไอ้ที่เขาติดรถอยู่มันเป็นเขาที่สูงเขาเห็นไฟหน้ารถสีเหลืองผ่านไปเห็นไฟหลังรถสีแดงผ่านไปมันเกิดเป็นซิมโฟนีขึ้นเกิดว่าสายสองสายผ่านไปนั่นก็คือทำให้เขาคิดได้ว่า in vitro DNA synthesis จะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถมีวิธีแยกสาย DNA ออกเป็น2 สายเสร็จแล้วใส่นิโคลไทด์ลงไป
ความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารถเขาติดอยู่บนไฟแดงอยู่ที่แคลิฟอร์เนียถ้าผมถามว่าขณะที่อาจารย์ขับรถไปแล้วกรุงเทพเอื้อตรงนี้มหาศาลรถติดไฟแดงรถติดอะไรคิดเกี่ยวข้องกับจดวิจัยอาจจะได้อะไรดีๆพอเขาคิดอย่างนี้ออกเขากลับไปที่แลบที่ซีเตอร์เสร็จแล้วก็เริ่มทดลองในที่สุดก็เกิดออกมาเป็น PCR technology โอ้โหแล้ว PCR technology เป็นเทคโนโลยีที่ระเบิดหลายรอบเป็นการสร้าง DNA เป็นการทำ forensic science เป็นการทำส่วนหนึ่งของการ identify เชื้อ PCR จะไม่เกิดถ้าหากว่าใน Merlin's ไม่มีโอกาสคิดในระหว่างที่รถติดไฟแดงและในที่สุดเขาก็ได้ Nobel Prize ไปเพราะนั้นการคิดสำคัญผมยกตัวอย่างให้สองเห็น Penicillin Antibiotic Industry ทั้งอันPCR industry ทั้งอันเกิดขึ้นจากความคิดแวบเดียวของคนและอยู่ในสถานที่แปลกๆคิดสำคัญพีเตอร์ดรักเกอร์บอกว่ามันไม่มีอะไร useless กับการที่ทำอะไรที่ efficiency สูงสุดกับสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าโจทย์วิจัยของท่านคือสิ่งที่ไม่ควรทำโอ้โหอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตไปทำมันเลยหาโจทย์วิจัยที่เหมาะแล้วก็ทุ่มเทกับมันเพราะนั้นการมีความคิดการสร้างความคิดของนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคุณคิดถูกอาจจะได้โนเบลไพรส์ในที่สุดถ้าคุณคิดไม่ถูกมันจะเป็นแบบนี้คุณจะอยู่กับมัน20ปี30ปีแล้วพอ30ปีแล้วโอ้ยเจ็บที่จริงแล้วฉันไม่ทำมันดีกว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็เดือดร้อนหลายคนเพราะนั้นในการเป็นนักวิจัยที่ successful สำคัญที่คุณจะต้องให้เวลาคุณเองกับความคิดสำคัญที่ความคิดควรจะออกมาซึ่งinnovation บังเอิญในโลกวิจัยสมัยใหม่เมื่อกี้อาจารย์กฤษณพงษ์พูดอาจารย์คมกริตก็พูดทำตัวเองทำด้วยคนเดียวไม่มีประโยชน์แล้วจำเป็นที่จะต้อง successful research จำเป็นที่ต้องเป็น multidisciplinary จำเป็นที่ต้องมี collaboration แต่ collaboration ไม่สำคัญเลยถ้าคนไม่มีตัวคุณเองซึ่งคิดโจทย์ออกพอคิดโจทย์ออกสิ่งต่อไปที่ทำก็คือหา collaboration multidisciplinary collaboration program เป็นเรื่องที่ effective กับ research network มากจำเป็นต้องมี research network study จาก UK บอกไว้ชัด multidisciplinary research โดยเฉพาะอย่างยิ่ง international collaboration มีเป็นผลงานที่ออกมาอ้างอิงค่อนข้างมาก 46% ของ publication ของนักวิจัยอังกฤษเป็น research collaboration มีประเทศเดียวที่มากกว่านั้นคือฝรั่งเศสเพราะนั้นนักวิจัยเมื่อมีโจทย์วิจัยเมื่อคิดสำเร็จว่าจะทำอะไรสร้าง international collaboration มันจะเป็นตัวที่พาให้ผลงานวิจัยของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นcollaboration ต้องเริ่มจาก mobility เพราะนั้นโครงการ mobility หลายอย่างถ้าเกิดขึ้นทำมันเถอะเพื่อในที่สุด mobility program ก่อให้เกิดเป็น joint research network ให้ได้ joint research network จะต้อง address คำถามของประเทศไทยอย่าไป address คำถามของอังกฤษหรือฝรั่งเศสไทย researcher กับ overseas researcher จะต้อง collaborate ด้วย equal partnershipไม่งั้น international collaboration เหมือนกับเราไปรับใช้เขาทำคุณจะต้องมีนักวิจัยใหม่พัฒนาตัวเองเมื่อมีความพร้อมทั้ง intellectual readiness แล้วก็ funding readiness ไม่พอถึงขั้นนั้นทำ international collaboration อย่าไปทำ international collaboration จนกว่าคุณจะพร้อม
ถ้าคนไม่พร้อมแล้วไปทำ international collaboration เหมือนกับจะไปเรียน PhD กับเขาคนจะไปวิจัยเรื่องที่เขาทำคนจะไปทำงานให้เขาเพราะนั้นคุณต้องมีความพร้อมแล้ว collaborate กับเขาในลักษณะที่ equal footing เพราะฉะนั้นสำคัญมากที่คุณจะต้องผลักดันให้งานวิจัยจาก mobility ไปเป็น joint research funding แล้วถ้าทำได้เก่งก็เป็น joint research center ขึ้นมาในประเทศไทยถ้าทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่างานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงด้วยเหตุผลว่าเรา need multidisciplinary และ multidisciplinary ในลักษณะที่เป็น international collaboration เป็นเรื่องสำคัญfunding institution เป็น reviewer จะเป็น individual grant หรือ collaborative grant ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ funding agency ทุกคนมองเพราะนั้นถ้าหากว่านักวิจัยใหม่เมื่อพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะก่อให้เกิด international collaboration ได้เพราะว่าอันนั้นจะเป็นช่องทางสู่ความสำเร็จนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ฝากไว้ก็คือพัฒนาตัวเองให้เวลากับตัวเองคิดโจทย์วิจัยที่ดีพอทำอย่างนั้นสำเร็จพยายามก่อให้เกิด international collaboration ให้ได้ถ้าทำให้เกิด international collaboration ได้กลุ่มวิจัยคุณก็ขยายงานวิจัยคุณก็จะมี impact สูงขึ้นคุณให้เวลากับคุณสัก5ปี6ปีสิ่งที่คุณจะเกิดก็คือคุณจะสร้างกลุ่มวิจัยของคุณที่มีองค์ประกอบอาจจะสัก7องค์ประกอบด้วยกันมีตัวคุณเป็นเฮดอาจจะมีหลังจากที่ทำ international collaboration ได้อาจจะมี visiting professor เข้ามาช่วยน่าจะมี postdoc สักคนหรือ2คนน่าจะมี doctoral student น่าจะมี undergrad student น่าจะมี master student แล้วก็อาจจะมี researcher หรือ scientist ช่วยนี่คือสิ่งที่คุณอาณาจักรของคุณอาณาจักรของนักวิจัยผมไม่รู้จะใช้เวลากี่ปีในการทำแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่คุณอยากเห็นแล้วคุณจะเห็นมันได้ถ้าคุณมี innovation สามารถที่จะขอทุนวิจัยได้คุณมีนักเรียนคุณมี international collaboration ถ้าคุณทำแบบนี้แล้วกลุ่มของคุณสามารถที่จะไปพ่วงกับกลุ่มที่เคมบริดจ์คุณก็จะเกิดระบบที่เรียกว่า Center of Excellence หรือกลุ่มของคนที่เกษตรรวมกับกลุ่มของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์หรืออาจารย์เกษตรคณะวิศวะอาจารย์เกษตรคณะวิทยาศาสตร์มารวมกันแต่ว่าส่วนถ้าคุณสามารถพัฒนากลุ่มวิจัยของคุณได้และในที่สุดแต่ละกลุ่มก็ทำ collaboration โจทย์วิจัยร่วมกันแต่อาจจะมองในหลายๆแอสเปกต์เพราะนั้นนักวิจัยใหม่ปัจจุบันถ้าหากว่าคุณเป็นตัวคนเดียวอย่าอยู่คนเดียวพยายามสร้างแต่ว่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าเอาตัวคนเดียวไปเหน็บไว้กับกลุ่มวิจัยใหญ่ๆนะคุณถูกกลืนนะคุณต้องสร้างกลุ่มวิจัยของคุณก่อนเสร็จแล้วคุณก็เอากลุ่มวิจัยของคุณไปทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นมันจะได้งานวิจัยที่มี impact เพราะนั้นเอมของคุณคือสร้างอะไรของคุณเองที่มีสัก7อย่างในแถบของคุณ research grant ของคุณคงจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆหน้าที่ของอาจารย์แล้วก็ชอบงานวิจัยจะต้องหน้าที่หลักก็คือหาเงินทุนวิจัยและเงินทุนวิจัยผมว่าสควก็มีระบบสวอก็มีระบบใครๆก็มีระบบที่จะให้ทุนเล็กๆก่อนแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็มีทุนใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะนั้นพึงพอใจกับเงินแกรนต์เมื่อคุณสร้างกลุ่มของคุณเมื่อคุณมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกด้วยปริญญาโทด้วยมี PhD มี Visiting Professor อยู่ในกลุ่มของคุณคุณพร้อมที่จะขอทุนใหญ่ขึ้นเพราะนั้นอย่าไปมองทุนใหญ่เลยในระยะแรกเพราะนั้นคนไม่ว่าจะเป็น
initiative ของ research group คุณจะแก้โจทย์วิจัยคุณอยากจะทำให้เป็น center of excellence project of excellence หรือ consortium of excellence ก็ตามคุณจำเป็นต้องมี5ถึง10 independent researcher เป็นกลุ่มวิจัยของคุณจะต้องมีความสามารถในการดึงดูดนักเรียนมี research potential มี international mobility อาจจะมี industrial contact ถ้าจำเป็นแล้วก็มี funding from multiple sources เพราะนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิจัยของคุณแล้วก็มี international reputation funding ของประเทศไทยมีค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็น government research funding จากสวช.สกอ.สกว. research จาก private sector research จาก financial institution จาก bank หรือ venture cap อะไรก็ตามจาก international research agency จาก non university research institute หรือจาก private funding ในฐานะที่เป็น researcher ผมอยากขอเรียนว่าพยายามสอบหาเงินวิจัยจากหลายๆแหล่งอย่าพึ่งกับสกว.เพียงแห่งเดียวอย่าพึ่งกับมหาลัยเท่านั้นมหาลัยยากจนมหาลัยไม่ค่อยมีเงินอย่าพึ่งกับสวก.หรือวช.เพียงอย่างเดียวความหลากหลายของ granting agency ของประเทศไทยมีเพราะนั้นพยายามหาให้ได้แล้วก็ funding อาจจะมาออกมาในรูปของ infrastructure scholarship honorarium หรืออะไรก็ตามมีรูปแบบหลายอันเพราะนั้นเวลาหาทุนวิจัยจากเล็กไปใหญ่หาจากหลายๆแหล่งจากภายในประเทศก็ได้แหล่งจากต่างประเทศก็ได้แหล่งจาก industry ก็ได้แหล่งจาก government ก็ได้อย่าปิดกั้นตัวเองเฉพาะบางแหล่งmatching fund จาก industry เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญถ้าหากว่าคุณต้องการ commitment จากเขาการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมี matching fund อาจจะไม่ใช่เพราะว่าต้องการเงินจาก industry อาจจะเป็นในแง่ของการให้เขามี commitment จำเป็นต้องมี research culture เพราะนั้นภาพของนักวิจัยอาชีพนักวิจัยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าอาชีพอื่นอิสระอยากทำอะไรก็ทำมีความเชื่อมั่นหนวดตัวเองแล้วก็ฟ้าของฉันสีสดใสกว่าฟ้าของคนอื่นคือนักวิจัยต้องทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าอาชีพฉันมันโอ้โหมันดีที่สุดแล้วอาชีพอื่นอย่ามาสู้เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญคือ attitude ของนักวิจัยต่องานวิจัยต้องคิดเสมอว่าอาชีพที่ฉันทำนั้นเป็นสิ่งที่ฉันพึงปรารถนาแล้วอันนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้องให้ความสัมพันธ์กับนักวิจัยแล้วก็เลือก research topic สู่กระบวนการคิดแล้วก็ใช้ research tool ให้มากที่สุดให้ได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าไอ้ work harder than you can นี่คุณทำอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณ enjoy งานที่คุณทำจุดมุ่งหมายคืออะไรคุณลงทุนคิดคุณลงทุนหาเงินวิจัยคุณลงทุนทำ international collaboration คุณลงทุนหานักเรียนเข้ามาคุณลงทุนสร้างแล็บของคุณจนกระทั่งใหญ่คุณลงทุนเอาแล็บของคุณไปผูกกับแล็บคนอื่นจนได้เป็นกลุ่มสิ่งที่คุณต้องการคือ publication แล้วก็ more publicationwith quality แล้วก็ better quality ผมอาจจะผิดแต่นี่คือสิ่งเดียวที่นักวิจัยน่าจะมองทำหลายอย่างใช้เวลาติดไฟแดงฉันก็คิดเวลาไป vacation ฉันก็คิดลงทุนกับความคิดลงทุนกับ international collaboration เพื่ออะไร
เพื่อในที่สุดฉันจะได้ทำวิจัยและได้ publication แล้วต้องเป็น publication ที่มี quality ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่นักวิจัยอยากได้นี่คือสิ่งเดียวที่นักวิจัยอยากได้คือการสร้างองค์ความรู้ผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นนะไอ้ที่ผมพูดไม่ต้องเชื่อไอ้ประโยคสุดท้ายที่พูดไปไม่จำเป็นต้องเชื่อเมื่อสักครู่นี้ทั้งอาจารย์คมกริตทั้งอาจารย์กฤษพงศ์บอกว่าอยากจะไปใช้ประโยชน์ผมเองบอกว่าประโยชน์ก็คือ publication ประโยชน์ก็คือการสร้างองค์ความรู้และนี่คือสิ่งเดียวที่นักวิจัยน่าจะมองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าบอกว่าคนสร้างตัวคุณเอง4ปีปริญญาตรี4ถึง5ปีปริญญาโท1ถึง2ปีโทษ4ถึง5ปีปริญญาเอก1ถึง2ปีได้โพสต์ด็อกกลับมาถึงเลือกเส้นทางสีเขียวเพื่อเป็นอาจารย์บังเอิญมันเป็นสีเขียวนะไม่ใช่บังเอิญเพราะพูดเขาอยู่ในเกษตรศาสตร์แทนที่จะเลือกสีน้ำตาลซึ่งเป็นนักวิจัยของหน่วยงานรัฐแทนที่จะเลือกสีม่วงซึ่งเป็นนักวิจัยเอกชนคนเลือกสีเขียวเพราะว่าอยากเป็นอาจารย์เพราะว่าเหตุผล3ประการหลักอยากสอนอยากถ่ายทอดความรู้อยากวิจัยแล้วก็อยากมีความเป็นอิสระพอเลือกเป็นอาจารย์แล้วถ้าคุณสามารถตีพิมพ์1เรื่องต่อปีใน3ปีแรกถ้าคุณสามารถตีพิมพ์2เรื่องใน3ปีถัดไปถ้าคุณสามารถตีพิมพ์3ถึง5เรื่องใน3ปีต่อมาผมเชื่อว่าคุณจะได้พ.ศ.ภายใน3ปีร.ศ.ใน6ปีแล้วก็ศ.ภายใน12ปีแถมให้ศ.11ก็ไม่เรียกศ.11แล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่มเงินเพิ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะภายใน15ปีแทร็กสายวิชาชีพชัดเจนพอเป็นศ.แล้วผมคิดว่าอะไรจะอะไรก็ลังมาเทมาrecognition จากสังคมเยอะมากหลายทุนปิดกั้นไว้ว่าคุณจะต้องเป็นสอคุณถึงจะได้หลายรางวัลหลาย recognition บอกว่าเป็นสอแล้วถึงจะพิจารณาไม่ผิดนะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นวันแรกแล้วบอกว่าอีก15ปีฉันขอเป็นสอผมว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีใครบอกว่าเราอยากจะแอร์เกรนเราอยากจะทำประโยชน์แค่ตัวเองแต่ผมว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็มี publication ในลักษณะที่มีความต่อเนื่องผมว่ามีความเป็นไปได้ถ้าคนไม่คิดอย่างนี้ผมคิดว่าคนไปออกทางสีน้ำตาลไม่สนใจตำแหน่งวิชาการสนใจงานวิจัยภาครัฐแล้วก็ลงไปใช้เกษตรกรหรือว่าลงไปใช้เกษตรีหรือฉันสนใจเรื่องเงินไปสายสีม่วงแล้วก็ในที่สุดก็เป็นบริษัทเอกชนทำงานวิจัยเอกชนแต่บังเอิญคุณเข้ามาอยู่ในสายสีเขียวแล้วอยากเป็นอาจารย์ผมว่าน่าจะคิดถึง career track ว่าฉันอยากมีความก้าวหน้าทางสายวิชาการแล้วฉันจะมีความก้าวหน้าทางสายวิชาการถ้าฉันมี publication อย่างต่อเนื่อง1เรื่องต่อปี3ปีแรก2เรื่องต่อปี3ปีถัดไป3เรื่องต่อปีในอีก3ปีถัดไปแล้วฉันจะทำอย่างนี้ได้เพราะว่าฉันมี grant อย่างต่อเนื่องฉันมีทีมวิจัยฉันมี international collaboration publication ทำได้เพราะนั้นcareer track ของอาจารย์แต่ละท่านน่าจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันเป็นอาจารย์15ปีฉันขอตำแหน่งศาสตราจารย์กลับไปที่สไลด์แรกผมเชื่อว่าความสามารถในการเป็นอาจารย์มีข้อดีผมพยายามชี้ให้เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญงานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิชาการแล้วถ้าคุณจะทำอย่างนี้คุณไม่มีเวลาไปบริหารแน่นอนถ้าคุณจะมุ่งเน้น3 publication ต่อปีคุณเป็นหัวหน้าภาคไม่ได้อะ
ถ้าคุณเห็น3 application ต่อปีคุณเป็นคณบดียากเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งบริหารพวกนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่กับการประชุมผมไม่รู้ 50% 30% อยู่ที่ห้องประชุมได้อะไรบ้างไม่ได้บ้างไม่รู้แต่อยู่ในห้องประชุมอีก 20% ใช้เวลาเซ็นหนังสือที่ไม่ควรจะเซ็นอีก 20% ใช้เวลาไกล่เกลี่ยผมไม่รู้ยังมีป่าสมัยผมเวลาให้เงินเดือน2ขั้นทีไรนี่โอ้โหเข้าคิวกันมาบอกว่าคนนี้ไม่ควรได้2ขั้นนะคนนี้ควรได้2ขั้นนะก็คือใช้เวลาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภาควิชาเพราะนั้นถ้าคุณจะใช้เวลาพวกนั้นแล้วก็ enjoy พวกนั้นไปเป็นผู้บริหารอย่าเป็นนักวิจัยmonoclonal antibody เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันโอ้โหคนจะรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันคุณต้องใช้ monoclonal antibody แล้วเป็นยาที่แพงมหาศาลโดสหนึ่งอาจจะหลายแสนบาทเป็น antibody ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแอนติเจนบางอัน monoclonal เกิดขึ้นเพราะว่าคนสองคนจอร์จมิลสไตน์ที่เคมบริดจ์เป็นหัวหน้าแลบคูเลอร์เป็นโพสต์ด็อกจากเยอรมันเห็นไหมอินเตอร์เนชั่นแนลคอลลาโบเรชั่นและถ้าแลบของคุณมีโพสต์ด็อกจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ด้วยโอกาสสำเร็จเยอะคนหนึ่งเป็นหัวหน้าแลบอีกคนหนึ่งเป็นโพสต์ด็อกเขาทำมอนโคลโนแอนติบอดีโดยการเอาสปรีนเซลล์มาแล้วก็เอาแอนติบอดีใส่เข้าไปแล้วทำให้มันผลิตเป็นมอนโคลโนแอนติบอดีแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาได้รับรางวัลโนเบลว่า1984มิลสไตน์เป็นคนได้แล้วก็ถามว่าไอ้เทคโนโลยีที่เขาได้เนี่ยจาก Medical Research Councilเขาสามารถจะได้อะไรที่มีคนคาดว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่มหาศาลแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถามว่าทำไมไม่ถึงไม่ทำเพจฉันทำไมถึงไม่ทำสิทธิบัตรมิวไซบอกตอนนั้นว่า I don't think scientists should be patented anything at that time we did not think long and hard about it but decided spontaneously from heartIt would have meant that I would have to learn how to deal with money. It have to negotiate license. It would have changed my personality, and I don't think it would have done me any good. นี่คือความรักความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของมิลสไตน์มีคนบอกเขาว่าเทคโนโลยีอันนี้จะทำเงินให้เขามหาศาลนะมีคนบอกว่าเทคโนโลยีอันนี้จะเป็นอันที่ทำให้เขามหาเศรษฐีเขาบอกไม่อ่ะไม่เงินมากไปฉันไม่รู้ว่าจะคิดทำอะไรกับเงินพวกนั้นฉันไม่เพจฉันดีกว่าเพราะนั้นงานวิจัยในเชิงพาณิชย์วัดด้วยสิทธิบัตรวัดด้วย licensing agreement วัดด้วยบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นวัดด้วยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและหากคำนวณได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอาพุทธกับงานวิจัยคือ publication และจงพอใจกับ publication บังเอิญประเทศไทยปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยปัจจุบันแม้แต่สคบก็ถามว่างานวิจัยจะไปใช้ประโยชน์เป็นอะไรบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องมีวิธีวัดอีกแบบหนึ่งคุณไม่วัดด้วย publication and more publication แล้วคนวัดด้วยสิทธิบัตรคนวัดด้วยสิทธิบัตรอันนั้นจะไปทำ licensing agreement ได้มากน้อยแค่ไหนคนวัดว่าคนจะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเท่าไหร่จะมีการลงทุนมากน้อยเท่าไหร่และคนวัดด้วยมูลค่าเศรษฐกิจของงานวิจัยเพราะนั้น publication ควรจะมองที่ quality patent start upเรากำลังมองว่า basic research กำลังจะต้องผูกพัฒนาไปเป็น translation และในที่สุดก็เป็น commercial ให้ได้
translation กับ commercial อาจจะอยู่ในส่วนที่เป็น private sector เขาวัดกันอย่างนั้นในอเมริกาผมเอาตัวเลขอันนี้มาจาก191มหาลัยในมหาในสหรัฐเอาตัวเลขมารวมแล้ว191หารมันเป็น association ของ university manager AUMT managing technology ในแต่ละมหาลัยในสหรัฐในแต่ละปีมี71สิทธิบัตรไม่รู้ว่าประเทศไทยมีกี่สิทธิบัตร licensing agreementในแต่ละปีทำได้14ล้านเหรียญ licensing agreement นี่มันไม่ได้ทำทีเดียวแต่ทำปีที่2ปีที่3ปีที่4ด้วยรายได้ของปีที่2ปีที่3ปีที่4ได้9ล้านเหรียญในแต่ละปีมหาลัยอเมริกามี 4.7 สตาร์ทอัพถ้ามหาลัยไทยจะแข่งกับอเมริกานี่คือเป้าหมายมหาลัยจะต้องทำให้มีสตาร์ทอัพสัก5บริษัทจำเป็นที่จะต้องมีเพเทนต์สัก70แล้วก็มี license agreement 14ล้านเพราะนั้นถ้าจะวัดกันแบบนี้ก็จะต้องใช้ตัวชี้วัดแบบนี้นักวิจัยผมเชื่อว่าเมื่อไปถึงที่หนึ่งอาจจะต้องมองว่างานวิจัยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและถ้าไปถึงตรงนั้นคงจะต้องมองตัวชี้วัด4ตัวอันนี้เป็นหลักโดยที่ไม่ต้องไปห่วงเรื่อง publication มันนั้นผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่เสียโอกาสที่จะฝันว่าจะเป็น researcher ที่ดีที่สุดฝันว่าจะเป็นอาจารย์ที่ดีไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องสอนเยอะนะฝันว่าจะเป็น researcher อาจารย์ที่ดีอยากจะเป็น entrepreneur ก็เอาอยากจะเป็น base member ของ global community อย่างที่อาจารย์กฤษณพงศ์พูดก็ว่าก็ดีผมอยากจะจบลงด้วยสไลด์อันนี้อาจารย์มหาลัยควรจะมุ่งเป้าที่การพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการผ่านกระบวนการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการก็คือ publication ที่มีคุณภาพสูงคุณภาพสูงมีความสำคัญการใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือใช้สิทธิ์ในการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพจะเป็นผลพลอยได้ที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดสไลด์อันนี้ลองไปคิดดูไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ผมคิดว่าเมื่อเป็นอาจารย์มหาลัยเมื่อมีความประสงค์ว่าเป็นอาชีพอิสระวิจัยได้สอนได้น่าจะเน้นที่ publication แล้วก็ publication แล้วก็ publication ที่มี quality ส่วนจะเป็นสิทธิบัตรหรือจะเป็น startup หรือจะเป็น license agreement มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้นั้นจะเกิดขึ้นก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรยังไงฉันก็ได้สอภายใน15ปีขอบคุณมากครับทดสอบขอบพระคุณค่ะฟังกันเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขตามอาจารย์ไปด้วยนะคะในเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อมรเรศภูมิรัตน์ค่ะเมธีวิจัยอาวุโสสกว.และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ